สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเกียรติมณีดำรักวันนี้ผมกลับมาที่ตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาที่ที่นาของพี่มุตตาฟามารีวันนะครับวันนี้เขากำลังเก็บเกี่ยวเห็นรถเกี่ยวข้าวไกลๆนั่นไหมครับนั่นแหละครับวันนี้เราจะมารู้กันว่านาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์จะได้ผลผลิตเท่าไหร่มากกว่าปีที่แล้วที่ไม่ได้ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์จำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปพบกับพี่มุตตาฟาเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2กันนะฮะที่มาสัมภาษณ์พี่ก่อนอื่นก็ขอให้พี่แนะนำตัวอีกครั้งนึงครับผมผมนายมุตตาฟามารีวันนะครับอยู่หมู่หนึ่งตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับฮะก็วันนี้แดดดีนะพี่วันนี้ ดีครับดีครับ แล้วเป็นไงฮะเมื่อกี้รถเกี่ยวข้าว2คันเลยนะฮะครับผมอ๋อเป็นไงบ้างฮะวันนี้ก็ดีใจที่1ก็คือไม่โดนฝน นะครับเพราะช่วงนี้ปกติแล้วฝนจะตกเกือบทุกวันพอวันนี้ไม่โดนฝนก็ดีใจที่ว่าเกี่ยวข้าวแล้วไม่โดนฝนนะครับมีคนมาดูเพียบเลยเนี่ยโหมีคนมาให้กำลังใจพี่เพียบเลยนะโอ้เยอะครับมาวันนี้ วันนี้มาลุ้นฮะเขามาลุ้นกันนะครับก็เป็นยังไงอ่ะก็ดีใจอ่ะนะที่ว่าได้เกี่ยวข้าววันนี้นะครับผมก็ข้าวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะพอโอเคเมื่อกี้ไปโรงสีกันไม่ใช่เหรอไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ไปดูความชื้นของข้าวที่เราเก็บเกี่ยวกันวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับได้น้ำหนักยังไงหรือความชื้นเป็นยังไงบ้างครับความชื้นก็ดีนะครับอยู่ที่ไม่มากคือดีคือไม่มากนะครับความชื้นอยู่ที่25แล้วก็ข้าวก็ได้ประมาณ14ตันกว่าๆนะครับ14ตันกว่าๆนะครับผมจำนวนไร่ทั้งหมด17ไร่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึง17ไร่ดีนะครับเพราะว่าในส่วนที่มันข้าวมันเสียไปไม่ถึงว่ายังไงอ่ะคือนาเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นบ่อนะเราดึงดินมากบบ่อมันก็อาจจะได้ไม่ตรงส่วนนั้นได้ไม่เต็มที่นะครับก็ถั่วเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเท่าไหร่80ถังต่อไร่ใช่มั้ยฮะก็80กว่าครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก805เกือบ90 85 86ถังครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณกี่ถังครับพี่ครั้งที่แล้วนี่แย่มากนะครั้งที่แล้วนี่ถือว่าแย่มากๆเลย ตั้งแต่ทํานามา2ปีนะครับครั้งที่แล้วได้ประมาณ6เกียนกว่าๆนะครับก็ตีแล้วประมาณ40ถังต่อไร่ก็ประมาณนั่นแหละครับฮะคราวที่แล้วคราวนี้ก็เพิ่มมาตั้ง40เป็น80ป่ะพี่ก็ถือว่าดีอ่ะนะเจ๋งมั้ยพี่ก็ดีใจครับดีใจมากๆอ่ะนะที่เพิ่มขึ้นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ข้าวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมไม่ว่าความชื้นหรือน้ําหนักอะไรต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะทํานาต่อใช่มั้ยฮะทำครับทำทีนี้เนี่ยก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์ก็ยังคงใช้อยู่ครับก็ยังคงใช้อยู่ครับผมท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกเคสหนึ่งของเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์แล้วประทับใจได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแนนซี่ถ่ายภาพเกตมณีดำรักรายงานจากตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ